สวัสดีค่ะช่องมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันพฤหัสที่9พฤศจิกายนค่ะวันนี้ม่ามถึงตลาดเวลา6โมงครึ่งนะคะมาเริ่มดูผักกันเลยค่ะกะหล่ำหัวใจนะคะ20ลุย25นี่เป็นลุยจีนรวมกับลุยไทยนะคะสีดา50ทอ50แตงกวา20บาทผักชีฝรั่ง40ต้องโอ90บาทกะเพรา30โหระพา40ต้นหอมวันนี้เป็นเบอร์รองแต่ก็สวยนะคะ25บาทชะอมสวยๆกรัมละ20บาทเห็ดภูฐานแพ็คละ12เห็ดรวมแพ็คละ20ข้าวโพดอ่อนแพ็คละ10บาทส่วนข้าวโพด3ฝัก20พริกแดงกิโลกรัมละ50บาทถั่วฝักยาว40บาทฝักกระเจี๊ยบ35บาทน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทสีดาร้านนี้50บาทนะคะเป็นสีประมาณนี้ค่ะมะนาวใบละ2บาทอันนี้เป็นเปลือกบางน้ำดีเม็ดน้อยนะคะเนี่ยค่ะแตงกวาแล้วนี่ก็20เห็ดนางฟ้าแพ็คละ10บาทเห็ดเข็มแพ็คละ10บาทเหมือนกันค่ะอันนี้มะเขือเทศราชินีมะละกอ70บาทมะเขือม่วง30สีดาแล้วนี้35มะเขือเปาะ20ดอกกระหล่ำ40บาทมะเขือพวง80บาทมะระ25บาทมะละกอกิโลกรัมละ10บาทบวบเหลี่ยม20บาทผักบุ้งไทยกรัมละ5บาทใบแมงลัก25กะเพราละนี้35ต้นหอม50ชีราว80พริกสวนเบอร์นี้100บาทค่ะพริกเขียว45อันนี้ผักกาดหอมนะคะผักเรียกอะไรผักแพรวกรัมละ10บาทค่ะผักชีไทย90ต้นหอมร้านนี้35บาทตั้งโอ90บาทพริกเขียว30บาทมะม่วงแก้วขมิ้นกิโลกรัมละ25บาทผักบุ้งจีนยกถุง50บาทกวางตุ้งยกถุง30บาท5กิโลกรัมค่ะเป็นกิโล10บาทนะคะผักบุ้งจีนและกวางตุ้งเท่ากันต้นหอมร้านนี้25บาทตั้งโอ70ผักชีไทย70แครอทไชเท้า20กะหล่ำ20กะเพรา35บาทตังกวาร้านนี้เบอร์รอง15บาทนะคะอันนี้ผักเป็นถุงค่ะกวางตุ้งร้านนี้40ผักบุ้งไทย70บวบเหลี่ยม20บาทบรอกโคลี40บาทผักกาดลุยกะหล่ำก็20บาทเป็นแบบเบาๆเบอร์รองนะคะอันนี้ผักชีไทยค่ะ90ถั่วฝักยาว3กรัม50กิโลขวานะคะพริกเขียว35ตั้งโอ80มะเขือยาว20มะระ20ร้านนี้กวางตุ้งกิโลกรัมละ5บาทนะคะขิงอ่อน35บาทก็เริ่มแก่แล้วนะคะอันนี้ผักชีไทยค่ะ80พริกเขียวเด็ด40พริกสวนร้านนี้ก็80ถั่วพลูมะระฝักกระเจี๊ยบถุงละ10บาทมะละกอ15แตงร้าน20แตงกวามะเขือเปาะ20มะเขือเทศทอ55ตะไคร้กรัมละ22มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบวันนี้กิโลกรัมละ40บาทนะคะอันนี้เป็นผักชีจีนค่ะ50บาทร้านนี้แตงร้าน15บาทมะเขือเปาะ18บาทเทศเท้า15บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ60บาทวันนี้ผักกาดหอมในตลาดหาไม่ค่อยมีเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มาม่าในการทำคลิปต่อไปเราจะมาติดตามราคาผักไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมค่ะ